นายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรรม,ก,รรมการ,ก,ร,รการเลือกตั้งนะครับเปิดเผยว่า ที่ประชุมกกตเมื่อวานนี้มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่1ของจังหวัดนอคอนปรปฐมทั้ง236หน่วยเลือกตั้งและอีก9หน่วยเลือกตั้งนอกเขตและนอกราชาอาณาจักรเนื่องจากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนไม่ถูกต้องนะครับโดยให้กกตจังหวัดเป็นผู้กําหนดวันและสถานที่ในการนับคะแนนอีกครั้งพร้อมทั้งครั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการนับคะแนนชุดใหม่รวม80หน่วยด้วยกันครับเรื่องนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ผู้ ผู้สมัครสสในเขตหนึ่งของจังหวัดนครปฐมพักอนาคตใหม่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับว่าพอเธอไปรวบรวมคะแนนแต่ละหน่วยในเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยรวมเองแล้วคะแนนไม่ตรงกับที่กกตประกาศไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าคะแนนของเธอหายไปนะครับซึ่งทําให้เธอได้ที่สองแต่ว่าพอเธอรวมใหม่เองปรากฏว่าคะแนนของเธอชนะคนที่กกตประกาศให้ชนะคือพักประชาธิป,ปัตย์ คะแนนเธอมากกว่า4คะแนนครับเธอก็เลยไปยื่นเรื่องที่กะกะตอพอกะกะตพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีความเป็นไปได้ก็เลยมีคําสั่งนับคะแนนใหม่เพื่อความเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่9เขต2จังหวัดชุมพรคือหมู่ที่7บ้านดวงดีตําบล2พี่น้องอําเภอท่าแซะในวันที่28เมษายนนี้ด้วยเนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไปครับ